ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มท็อปจรนที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้โสดสนิทมานานกว่า2ปีแล้วแต่ก็สบายใจกับความโสดหนุ่มท็อปก็เล่าว่าตอนช่วงอกหักก็ต้องพึ่งแอลกอฮอล์ปาร์ตี้เพื่อนเพื่อที่จะไม่ต้องไปคิดแต่มันก็ต้องเศร้าแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่เมาไรเทใช้เวลากว่า6เดือนก็ดีขึ้นมูออนได้แล้ว